ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังจะมาในส่วนของ SMS กันต่อนะคุณผู้ชมก็ต้องส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาพิมพ์ทีดีเว้นวรรคนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะ10กันยายน2533นะคะเวลาเกิด 9:23 นวันจันทร์จะได้รถใหม่หรือเปล่าสีไหนถูกชะโลกบอกว่าชอบสีขาวได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26วงกลมตกพันธุอยากให้ลองดูมือสองนะคำว่ารถใหม่ถ้าเป็นของเก่าจากคนอื่นมาที่เราก็ใหม่เหมือนกันอันนี้สุดแท้แต่นะแต่วงกลมตกก็มีเกณฑ์นั่นแหละของคุณเนี่ยสีไหนถูกชะโลกสีชะโลกสีดำนะฮะนะสีดำสีฟ้าน้ำเงินออกเทรนด์แฟชั่นก็สีเขียวฉูดฉาดหน่อยขาวใช้ได้ครับไม่เสีย SMS ต่อมาค่ะคุณสมาธิ27สิงหาคม2497เวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงเป็นวันศุกร์นะคะถามเรื่องของโชคลาภว่ามีโชคลาภบ้างไหมเกณฑ์เสี่ยงโชคเนี้ยพื้นดวงไม่ดีเลยนะครับนะและที่สำคัญปีจรนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้หรือถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีภาระเพิ่มนะครับของคุณเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดส่วนในเรื่องของบ้านเลขที่เนี่ยเป็นสุขประเคาะคู่เสริมเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชราพรนะ28กันยายน2539เวลาเกิด 16:00 นตรงวันเสาร์นะคะถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของการงานค่ะตรงกับวันเสาร์ปีนี้ในเรื่องของงานให้เผื่อใจไว้หน่อยก็ทำอะไรอาจจะล่าช้าไม่สำเร็จในคราวเดียวยืดเยื้อหนังชีวิตได้ทั้งนั้นและกาลีจี้ไปด้วยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ปีนี้งานไม่ง่ายนะครับประคองให้ผ่านพ้นกันยาไปก่อนของคุณณขณะนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุวรรณภา14สิงหาคม2529นะคะเวลาเกิดเที่ยงวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักเรื่องเดียวเลยค่ะปีนี้ดาวเป็นดาวอายุนะก็ต้องบอกว่าถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอย่างนี้ผมตอบเป็น2ประเด็นนะครับถ้าขณะนี้คบหาอยู่นะในช่วงอายุย่าง30คนที่ว่านั้นมีโอกาสพัฒนาสานต่อได้ในระยะยาวนะครับ2ถ้ายังไม่เจอถามว่ามีโอกาสจะเจออีกหรือไม่ช่วงนี้จนถึง14สิงหาก็มีความเป็นไปได้นะครับฉะนั้นลักษณะคู่จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราได้พอสมควรแหละแล้วก็อาจจะมีลักษณะความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และบางครั้งก็บอกว่าความรักได้มาแบบไม่ได้คาดคิดหรือมีโชคช่วยนะฉะนั้นก็ลองดูครับถ้ามีเจออยู่แล้วดีถ้ายังไม่เจอมีโอกาสได้เจอครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะอันนี้คุณพ่อถามมาถึง2คนเลยอ่ะคนแรกนะคุณลูก5มีนาคม2544ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:38 นาทีวันจันทร์ถามชื่อก่อนเลยนะคะหทัยชนกค่ะน้องหทัยชนกหทัยชนกนามสกุลนะคะเศรษฐะเจริญสุขค่ะสะกดตรงตัวหมดเลยนะครับชื่อก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักหน่อยนะครับเพราะเป็นคู่พลัดพรากอันนี้ฝากคุณพ่อดูนะครับแล้วก็ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมดาวอาชีพที่เหมาะสมถ้าชอบทางศิลปะเชียร์เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงเรื่องของกหกรรมงานช่างขออภัยพวกอาหารนะครับถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ในเรื่องของการเงินครับค่ะอีกท่านน้องอีกคนนึงนะคะเกิดวันที่14เมษายน2551เวลาเกิด 10:01 นาทีวันจันทร์วันจันทร์ค่ะน้องชื่อเด็กชายจักรพัฒน์พัฒน์ก็รอเด็กสละอิกรันจักรพัฒน์ค่ะก็สระอีนี่แหละฮะเกิดวันจันทร์ไม่ผ่านนะฮะติดกาลีครับแล้วก็ถามเรื่องของการเรียนอาชีพที่เหมาะสมด้วยค่ะอันนี้กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาแป๊บนึงฮะ
ความจริงก็สอดคล้องกับคนโตนะถ้าชอบแนวเดียวกันได้หมดการเงินศิลปะในเรื่องของอาหารแต่ว่าเด็กคนนี้ถ้าชอบพวกงานสถาปัตย์นะครับก็ถือว่าทำได้หรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานขายนะอันนี้จะเปิดกว้างมากกว่าครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลสำหรับประกอบกิจการในช่วงนี้นะครับมิถุนายนตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่3วันนะครับเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วสำหรับครึ่งเดือนแรกอาทิตย์ที่12ประกอบการมงคลได้ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเพราะอัคคนิโรธตกในยวดยานที่เหลือทำได้9:31 น.ถึง10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้พุธที่15ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างมันปลอดช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01 น.ถึง14:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนเสาร์ที่18วันนี้ประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัตตเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้กาลโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10:01 น.ถึง10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ส่วนอาทิตย์ที่19ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31 น.ถึง10:00 น.ซึ่งถ้าใครคิดอยากจะประกอบการมงคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนาการเปิดสำนักวิปัสสนานะครับงานที่ต้องการความสงบเนี่ยเหมาะนะเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบ่นเป็นสมณโณเลิกเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเป็นในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะในเรื่องราวของสื่อการบันเทิงค่ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ทางสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเขาก็ได้เปิดรับนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเฉพาะด้านเลยเป็นสื่อการเรียนการสอนบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะใครที่สนใจอยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงก็สามารถสมัครหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคมนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะ www.gatana-institute.ac.th นั่นเองนะคะก็ใครสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะก็บอกว่าแสดงความยินดีด้วยสำหรับผู้โชคดีนะคะที่มีโอกาสได้รับวัตถุมงคลจากอาจารย์ไปเดี๋ยวจะมีรายชื่อขึ้นด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคือรายชื่อนะคะทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับวัตถุมงคลนะคะก็ใครที่เห็นรายชื่อตัวเองแล้วติดต่อกลับมาทางทีมงานด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขค่อยๆทำลุล่วงประสบไปไม่ทันใดจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ